ถ้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต่างกันไหมให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้นคำว่าจิตอาสาเนี่ยมันดูใหญ่มากเวลาเราจะตีความเราควรจะต้องนึกถึงอะไรครับคือจิตอาสาง่ายๆเลยก็คือการให้ถ้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต่างกันไหมให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรู้สึกที่ดีเมื่อให้แล้วใจเราจะเบามีความรู้สึกว่ามันเหมือนทำอะไรที่เป็นบุญน่ะที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์เช่นให้เพื่อสร้างภาพให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้นอันนี้จะกลายเป็นจิตบังคับต่างกับจิตอาสานะจิตบังคับคือมีคนมาบังคับให้ทำเราก็เลยทำไปทุกไปจิตอาสาทำแล้วดร.พีต้องมีความสุขแม่มีครับคุณจะต้องมีไหมโดย default มันต้องได้หน้าตาต้องอิ่มเอิบเบิกบานมีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าทำจิตอาสาไปทุกใจไปเนี่ยอย่าทำเลยดีกว่าเมื่อสักสองสามเดือนเราได้ยินเรื่องของโครงการตู้ปันสุขแล้วมีข่าวตามมาก็คือว่าคนที่เขาไปเปิดตู้แล้วพอไม่เห็นของก็ไปว่าเจ้าของตู้และอีกมุมนึงเจ้าของตู้แล้วก็คาดหวังว่าคนจะต้องไปเยือนยอสรรเสริญเขาก็อันนี้มีทุกหมดเลยท่านจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทที่คาดหวังอยากได้ของแต่ไม่เคยคิดจะให้บอกนิดนึงนะครับว่าจิตอาสาเกิดขึ้นได้ในทั่วทุกคนจิตอาสาที่แท้จริงนั้นคือเอาสิ่งที่เรามีซึ่งสิ่งที่เรามีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของหมอจะยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าเวลาหมอเคยมีคนไข้ที่เป็นตัวเล็กๆเลยนะเขาพามาจิตอาสาแต่เด็กๆเขาเรียกว่าเป็นจิตบังคับนะคือคุณครูเขาพามาจิตอาสาที่ตอนที่หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแล้วมีคุณครูท่านหนึ่งเขาก็พากลุ่มเด็กนักเรียนมาเลยแล้วเขามีชั่วโมงจิตอาสามาเจอหมอปุ๊บคำประโยคแรกที่คุณครูพูดเลยว่าหมอกลุ่มนี้เป็นเด็กดีให้อยู่กับคนแล้วกลุ่มนี้มันเป็นเด็กเฮลมันเด็กเกเรอ่ะครับอย่าให้อยู่กับคนหมอก็บอกเอ๊ะจิตอาสาเราไม่เคยแบ่งพักแบ่งพวกนะในการให้ใครอยู่กับคนไม่ให้ใครอยู่กับคนเขากลัวอะไรคุณครูเขาบอกว่าเขากลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่เกเรเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำอะไรเสียหายไปหมดแล้วคุณหมอก็เสียเขาในฐานะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองก็จะเสียไปด้วยหมอก็เลยบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณครูเลือกมาเลยว่าคนที่มีความรู้สึกเหมือนตีตราหน้าผากเลยว่าอันเนี้ยเลวมากเลยมันใช้ไม่ได้เลือกมาสักหนึ่งคนเขาเลือกมาหนึ่งคนหมอก็ให้ขึ้นไปอยู่ที่วอร์ดเด็กโตฮะวอร์ดเด็กโตเนี่ยอายุของเด็กบางคนก็เท่ากันกับเด็กนักเรียนที่มาจิตอาสาด้วยเหมือนกันครับโดยที่วอร์ดนั้นเนี่ยเราพัฒนาให้กลายเป็นกระบวนการในโรงพยาบาลอยู่แล้วคือเด็กทุกคนเนี่ยพอเวลาหายป่วยหรืออาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะวาดรูปและรูปของเขาเองที่ดีที่สุดเนี่ยจะขึ้นไปแปะบนชาร์ตที่คุณหมอเขาใช้ในการที่จะเปิดดูแฟ้มประวัติแล้วมันจะทำให้เด็กเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเลยว่าภาพนี้เป็นฉันเป็นคนวาดเราก็รณรงค์ในวอร์ดนะฮะว่าให้วาดให้กับใครก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีเด็กบางคนที่เขาไม่มีสมรรถนะในการวาดรูปถูกเจาะคออาจจะอยู่ในสถานะเหมือนกึ่ง ICUแล้วไม่มีสติสตังในการที่จะวาดรูปได้ป่วยหนักเอางั้นเถอะเด็กคนนี้ถูกพาไปอยู่ที่วอร์ดนั้นเขาไปนั่งอยู่ข้างเตียงอายุเดียวกันกับเขาเลยเนี่ยกำลังถูกเจาะคอและใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่ออาหารและพยาบาลจะต้องมาให้อาหารทางสายยาภาพที่เขาเห็นคือเตียงถัดไปอ่ะ
ป็นเด็กที่หอบหืดแล้วเขากำลังหอบตัวโยนเลยหอบเยอะคุณหมอเข้ามารักษาก็ต้องให้ยาพ่นแต่พอพ่นยาแล้วอาการดีขึ้นเด็กคนนั้นเอากระดาษมาวาดรูปแล้วพอเอากระดาษมาวาดรูปภาพของที่เขาวาดก็ไปแปะอยู่บนชาร์ตเสร็จแล้วเขาก็วาดอีกภาพหนึ่งเนี่ยนะมาให้กับเด็กเตียงที่ติดกันที่เขาถูกเจาะคอใส่อาหารท่ออาหารทางสายยางซึ่งเขาไม่สามารถที่จะวาดรูปได้แล้วเด็กที่คุณครูบอกไว้ว่าคนเนี้ยเลวมากเลยเฮลมากแต่ไปนั่งสังเกตการอยู่ดร.พีเชื่อไหมครับว่าเด็กที่คุณครูเขาเคยตีตราหน้าผากว่าเป็นเด็กเลวอ่ะครับใจเขาละลายฮะทรานส์ฟอร์มได้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่คนนั้นก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่พอดีขึ้นปุ๊บก็มีน้ำใจในการแบ่งปันแล้ววาดภาพมาให้เตียงข้างๆซึ่งไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะไม่ได้มีใครมาบังคับเลยแต่เด็กมีใจในการที่จะมาช่วยคนนี้แล้วเวลาที่คุณหมอเขาเปิดชาร์ตของเด็กที่ถูกเจาะคอซึ่งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วเขากลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วเนี่ยแต่คนให้สุขใจเพราะมีความรู้สึกว่าภาพของเขานอกจากปรากฏที่ตรงนี้แล้วมันไปละลายใจของเด็กที่คุณครูบอกมาว่าคนเนี้ยเด็กไม่ดีมันไปละลายมันไประเบิดในใจเด็กคนนี้เขาขอเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ถูกเจาะคอก็เรียนรู้ว่าปืนลั่นเล่นปืนแล้วปรากฏพ่อวางไว้ในที่ไม่ดีและในที่สุดก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราต้องมาอยู่ในสภาพในลักษณะนี้เด็กคนที่ไปเฝ้าอยู่เนี่ยก็เลยขออนุญาตนักเรียนเพยาบาลว่าและให้เพยาบาลช่วยฝึกให้ว่าผมขออยากที่จะให้อาหารทางสายยางเองนี่คือเขาขอเลยขอเองเลยฮะว่าขอให้อาหารทางสายยางนี่ยังไม่เท่าไหร่ดร.พีเชื่อไหมนอกจากวันนั้นแล้วเขาก็กลับโรงเรียนกันไปก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกันไปสุขถัดๆไปเด็กคนนี้ขอมาจิตอาสาเองโดยไม่มีครูพามาครับมาเองครับแล้วมาทุกสัปดาห์มาจนเดือนถัดไปคุณครูขอมาพบครับหมอเด็กที่ฉันตีตราผ่าไว้อะตัวที่ร้ายที่สุดเลยตัวที่ร้ายที่สุดเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนนิสัยไปหมดเลยหมอไปทำอะไรเขาทำไมเขากลายเป็นคนที่พูดรู้เรื่องเขากลายเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเขากลายเป็นคนที่ไม่เหมือนมันเหมือนคนละคนกันไปเลยสิ่งที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่ามันระเบิดออกมาจากข้างในใจไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตบังคับเลยไม่ต้องมานับชั่วโมงจิตอาสาเลยแต่มันเกิดขึ้นด้วยตลอดเวลาเอาว่าว่างเมื่อไหร่พร้อมที่จะมาเป็นผู้ให้ในฐานะที่เป็นหมอเด็กด้วยเนี่ยก็คือว่าผู้ใหญ่ใจต้องเปิดกว้างแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อันอีกประโยคหนึ่งให้ไว้กับหมอทั่วประเทศหมอได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ของทางผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูงเนี่ยและเรายึดถือไว้ในหัวใจเราตลอดเลยก็คือว่าจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีอย่าดูถูกใครผมไม่ได้ใช้ได้กับการแพทย์แล้วครับคุณหมอประโยคนี้ผมว่าใช้ได้กับทุกวงการแต่ตอนที่เข้าเฝ้ากันนี่ก็คือเป็นวงการแพทย์ที่เข้าเฝ้าแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ที่มอบให้กับวงการแพทย์ทั้งหมดก็คือจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีจริงๆอันนี้ก็ตรงกับที่ดร.พีกำลังพูดว่าทุกคนทุกในวงการแม้กระทั่งคุณครูอันนี้แหละคือหัวใจที่สำคัญที่หมอกำลังจะบอกอยู่ว่านิยามคำว่าจิตอาสาเนี่ยคือเราต้องมีน้ำใจในการแบ่งปันและแบ่งปันอะไรเรามีดีอะไรที่เราคิดว่าเราดีที่สุดและเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปให้ใจว่าความหมายสั้นๆแต่เรื่องราวทั้งหมดมันได้ใจความและไม่จำเป็นต้องเป็นของนะหมอมีองค์ความรู้และคิดว่าองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเราเอาอันนี้ไปแบ่งปันใครมีเรี่ยวแรงก็เอาเรี่ยวแรงไปแบ่งปันใครมีกำลังทรัพย์ก็ไปแบ่งปันด้วยกำลังทรัพย์ใครมีข้าวของก็แบ่งปันด้วยข้าวของทำอะไรก็ตามถ้าเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันทำแล้วต้องมีความสุขยกระดับตัวเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าคนที่ได้ยกระดับไหมแต่คิดถึงตัวเราเองว่า
ตัวเราอ่ะยกระดับจิตใจขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีไหมมีความสุขไหมทำแล้วไม่ได้กลายเป็นตกทุกข์ได้ยากถ้าทำแล้วไม่ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละคือเรียกว่าจิตอาสาครับคำว่าพลังบวกเนี่ยเวลาคนพูดถึงเราต้องคิดบวกกับพลังบวกนี่มันคือเรื่องเดียวกันไหมเรื่องจริงๆมันไม่ใช่แค่คิดนะคือพลังบวกนี่มันรวมไปจนถึงทัศนคติก็ต้องบวกครับแววตาก็ต้องบวกนะแววตานี่บอกพลังบวกได้นะแววตาลีลาท่าทางอากัปกิริยาแม้กระทั่งน้ำเสียงน้ำเสียงที่ดูถูกดูแคลนเขาเนี่ยมนุษย์ไม่ได้โง่นะฮะมนุษย์แต่ดูออกว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่พลังบวกแล้วไอ้นี่คือพลังลบแหละถ้าสมมุติว่าหมอมีเจตนาร้ายนะดูถูกเหยียดหยามแม้ไม่พูดออกมานะแต่สายตาหมอจิกเหยียดหยามด็อกเตอร์พีอยู่เนี่ยนะแววตามันฟ้องออกครับถ้าใช้คำว่าพลังบวกเนี่ยมันไม่ได้แค่คิดดีคิดดีบนทัศนคติที่เป็นบวกแล้วก็ลงมือทำดีจิตใจก็ต้องดีมันสะท้อนตั้งแต่ข้างในมาจนถึงการวิธีปฏิบัติออกมาได้ด้วยทุกคุณธรรมนะคือแม้กระทั่งเรื่องของจิตอาสาเองเนี่ยมันก็จะออกมาให้เห็นเลยว่าเออเราตั้งใจที่จะทำหรือว่าจริงๆแล้วมันกลายเป็นถูกบังคับถ้าเกิดว่าถูกบังคับมันก็คงไม่ฟ้องออกมาทางลีลาแววตาท่าทางมันก็จะออกมามีความรู้สึกร้อนใจแม้ว่ามันไม่ฟ้องออกมาในลักษณะนั้นแต่ทัศนคติของเราเองที่เป็นลบเนี่ยมันก็เป็นถูกมันก็จะเปล่งรัศมีลบนะถ้าเป็นอีออนนะมันเป็นอีออนลบลอยออกมาไม่ใช่อีออนบวกนะมันจะเป็นอีออนลบลอยออกมาจริงๆตั้งใจจะให้แต่ก็คาดหวังผมไม่ได้ตามที่คาดหวังก็โมโหตอนที่ไปที่ตู้ปันสุขแล้วรับของเสร็จเนี่ยยกมือไหว้ตู้เลยฮะอันนั้นภาพนั้นก็ดูเป็นภาพความประทับใจนะในยะของคุณป้านี่อย่าไปดูห้ามดูถูกใครทั้งสิ้นคุณป้ากำลังให้ความเคารพแก่จิตใจอันงดงามตู้ปันสุขจึงกลายเป็นตู้เชิงสัญลักษณ์เป็นตู้เชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้อันนี้อย่าไปเหมารวมว่าเป็นตู้ที่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมารับผิดชอบเลิกคิดแบบนั้นใครก็ได้จริงใครก็ได้และตู้ปันสุขนั้นน่ะเป็นอันที่เราได้มีโอกาสแชร์ความดีแชร์ความสุขเราจะเห็นภาพอันหนึ่งที่ปรากฏก็คือเวลาของที่ให้ไว้ในตู้ปันสุขเนี่ยมันจะมีน้องๆเด็กๆหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะอ๋อเขียนสติ๊กเกอร์ผู้ใหญ่ด้วยบางทีเขียนไว้เลยว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วเป็นรูปรอยยิ้มลองนึกสภาพนะหยิบปลากระป๋องหนึ่งมานะถ้าเราไปซื้อที่ห้างต่างๆเนี่ยนะไม่มีใครเขียนก็มันไม่มีใครเขียนใช่ไหมคนที่เอาไปบริโภคเขาจะได้ความสุขใจเลยแล้วบทบาทของศูนย์คุณธรรมนะครับคุณหมออยู่ตอนนี้เนี่ยบทบาทของศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องของจิตอาสาพลังบวกยังไงบ้างจริงๆเราทำมานานแล้วแล้วก็จะเห็นว่าน้องๆเจ้าหน้าที่บุคลากรในศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยก็คือเรามีไม่ได้คนไม่ได้เยอะนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเวลาเราขับเคลื่อนทั้งประเทศนี่เราคงจะต้องมีบุคลากรเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่ฮะเรามีกันอยู่แค่20กว่าชีวิต30กว่าชีวิตแค่นั้นเองที่เราทำกันอยู่แต่เราทำงานผ่านเรามีความมั่นใจว่าประเทศของเราเองมีคนดีอีกหลายแห่งมากมายเราก็ไปจับมือไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ภาคไหนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่จังหวัดไหนถ้าเรารู้เราก็ไปจับมือร่วมแล้วก็ดึงมาเป็นภาคีการทำงานผ่านพี่น้องภาคีเครือข่ายจึงเกิดพลังบวกขึ้นมาอันนี้แหละที่หมอใช้คำว่าเหมือนกับที่เรียกว่ากองทัพจิตอาสาพลังบวกกองทัพจิตอาสาก็คือเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวของมีความคิดให้ความคิดมีศิลปะให้ศิลปะมีดนตรีให้ดนตรีมีความรู้ก็ให้ความรู้แล้วการแบ่งปันนั้นเกิดการจัดทัพที่อันนี้คือชุดที่การเรียนรู้เชิงดนตรีอันนี้คือการเรียนรู้เชิงศิลปะอันนี้คือวัฒนธรรมอันนี้คือการให้กรณีซึ่งไม่มีนะเกิดการจัดทัพขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพี่น้องที่ใช้คำว่าพลังบวกจิตคิดดีทำดีแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ให้กลายไปเป็นภาคีเครือข่ายอันนี้ก็คือบทบาทของศูนย์คุณธรรมครับครับก็เห็นไหมครับว่าทุกคนก็สามารถเริ่มต้นเป็นจิตอาสาในแบบที่ตัวเองสามารถเริ่มทำได้ง่ายๆ
เอาสิ่งดีๆที่ตัวเองมีเอาออกมาช่วยและไม่ใช่ช่วยเปล่านะครับเราก็สามารถมารวมเป็นภาคีกับศูนย์ได้เช่นเดียวกันเคยเจอเด็กเล็กๆเปลี่ยนทัศนคติคนทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไปหมดจะมีบรรดาพี่ป้าน้าอาบางคนที่เป็นผู้ใหญ่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำว่าง่ายๆฉันมีหน้าที่ตำหนิติเตียนด่าทอว่าก็จะด่าทอเทศบาลต่างๆนานาว่าใช้ไม่ได้ขยะมันทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมดไม่คิดที่จะมาเก็บอะไรทั้งสิ้นเด็ก10ไม่ถึง10ขวบเลยนะรวมตัวกันขึ้นมาประมาณเกือบ10คนแล้วก็ไปเอารถเข็นซาเล้งไปเอารถเข็นซาเล้งนะไปยืมหมู่บ้านเนี้ยอยู่ใกล้ๆวัดซึ่งเป็นวัดดังแล้วเขาก็เข็นรถเข็นเนี้ยไปที่ท่านเจ้าอาวาสวัดเนื่องจากเป็นวัดดังก็จะมีคนมาบริจาคของเนี่ยเยอะมากถวายสังฆทานบ้างบริจาคของบ้างของมันล้นไงทีนี้เด็กๆตาดำๆอ่ะไปขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสว่าพระคุณเจ้าถ้าเกิดไม่ใช้ของไหนเนี่ยขอได้ไหมขอแต่ก็เป็นของดีๆถูกไหมครับใช่ฮะใช่ไม่ได้หมดอายุฮะแต่หมายถึงมันล้นเหลือไงปรากฏท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็มอบให้กับเด็กเด็กไปแบ่งกลุ่มกันเลยฮะแล้วใส่ตะกร้าฮะของนี้เป็นของกินของนี้เป็นของใช้อันนี้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาแบ่งเป็นตะกร้าตะกร้าเด็กเหล่านี้เขาเข็นรถเข็นซาเล้งกลางหมู่บ้านเลยฮะทำอย่างเงี้ยทุกเสาร์อาทิตย์ก็เลยตามเด็กเหล่านี้ไปเด็กเหล่านี้เขาเข็นไปหาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่ไม่มีญาติพี่น้องและอายุเยอะเรียกว่า80กว่านั่งหลังขดหลังแข็งทำอาหารไม่มีใครมาเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ทำอะไรรู้ไหมฮะในเสาร์อาทิตย์แบ่งทีมของที่ได้รับบริจาคก็ไปจัดเข้าอยู่ในบ้านของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบ่งทีมไปนวดพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบ่งทีมไปเช็ดปัดกวาดถูบ้านแบ่งทีมไปหุงหาอาหารยืนมองน้ำตาปริบๆน้ำตาไหลเลยฮะเฮ้ยน้ำใจในการแบ่งปันมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ผู้ใหญ่นะนี่เด็กตัวเล็กๆเรียนแค่ชั้นประถมแต่สามารถเอาสิ่งข้าวของที่เขาบริจาคนั้นน่ะเดินผ่านกลางหมู่บ้านแล้วไปมอบให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าซึ่งไม่มีใครเหลียวแลเลยแล้วมันไประเบิดใจฮะตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันจัดการขยะในที่สุดหมู่บ้านนี้ขยะสะอาดด้วยไม่ใช่ฝีมือเทศบาลเลยฮะฝีมือของคนในหมู่บ้านที่สำคัญที่หมอกำลังส่งสัญญาณคือแม้แต่ฝีมือเด็กๆเองที่เราดูถูกเขาในบางทีก็จะไปทำอะไรได้แต่พลังเขาล้นเหลือพอพลังบวกล้นเหลือพอที่จะสามารถเปล่งรัศมีทำให้แม้แต่ผู้ใหญ่เองซึ่งเคยมีทัศนคติลบคิดลบจิตอาสาก็ไม่ทำนั่งตำหนิตีเตียนเขาเปลี่ยนทัศนคติเกิดเป็นพลังบวกขึ้นมาครับฝึกฝนไว้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสร้างตัวเองให้เป็นจิตอาสาพลังบวกแล้วก็วันนี้เนี่ยผมว่าคุณหมอก็ได้ให้คีย์เมสเซจหลายอย่างว่าการจะเป็นจิตอาสาไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยระเบิดจากข้างในทำในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขและไม่จำเป็นต้องหวังสิ่งตอบแทนก็สามารถเลยฮะแล้วก็เข้าไปในโมบายแอปพลิเคชัน Moral Touch ก็ได้ครับก็มาเป็นสมาชิกร่วมกันเราอยากที่จะเห็นภาพอันหนึ่งฮะดร.พีก็คือว่าถ้าพี่น้องคนดีเรามาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นทุกหัวระแหงเลยท่านเจ๋อเลยว่าโควิด-19 อันเนี้ยตัวที่ทำให้เรารอดแล้วเรากลายเป็นประเทศที่ได้รับคำชื่นชมเนี่ยมันมาจากคุณธรรมในใจของประชาชนเหมือนกับคุณหมอกำลังสะท้อนให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วคนไทยทุกคนมีความเป็นจิตอาสาด้วยเนื้อแท้อยู่แล้วแหละแล้วพลังเยอะด้วยทีนี้ถ้าพลังเยอะแล้วรวมพลังกันขึ้นมาปุ๊บแล้วมีการจัดระบบขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนเนี่ยเราก็จะสามารถแคล้วคลาดเราก็จะนำพาประเทศไปสู่ในทิศทางที่ดีมันอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะไออยู่เย็นเป็นสุขนี่ไม่ต้องไปคิดถึงใครนะกลับมาคิดถึงดร. P มีหัวใจท่านก็ต้องกลับมานั่งคิดเลยว่าวันนี้เราทำดีแล้วหรือยังประโยคอันนึงที่หมอใช้ประจำเลยอย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังจับถูกรู้จักไหมฮะยังไงครับคุณหมอมันเคยมีเวทีนึงที่หมอเคยไปเขาเชิญหมอไปพูดเรื่องทีมไม่เวิร์กฮะครับไม่ใช่ทีมเวิร์กนะทีมไม่เวิร์กอะเราก็แจกกระดาษใบหนึ่งให้เวลา1นาทีจับผิดองค์กรตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โอ้โหมีเรื่องด่าเขาเยอะฮะตำหนิติเตียนเต็มไปหมดเลยเขียนจนบางคนขอกระดาษเพิ่มฮะหนึ่งนาทีเนี่ยเขียนขอกระดาษเพิ่มอ่ะเอากระดาษคืนกลับมาเสร็จให้เวลาเท่าเดิม
จับถูกองค์กรตัวเองให้มากที่สุดหมอเดินไปแล้วไปเจอคู่หนึ่งเขากำลังนั่งถกกันเฮ้ยว่าจับถูกนี่แปลว่าอะไรเขายังคิดไม่ออกเลยว่าจับถูกแปลว่าอะไรหมอก็เลยพูดผ่านไมค์ว่าจับถูกก็คือไม่ใช่จับผิดคือคนเราเนี่ยเข้าใจการจับผิดเนี่ยง่ายมากแต่พอใช้คำว่าจับถูกเนี่ยมันต้องใช้สมองส่วนคิดเวลาจับผิดเขาเนี่ยใช้สมองส่วนอารมณ์นะใช่ครับแต่เวลาจะจับถูกเขาเนี่ยจะต้องคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มันต้องฝึกแต่ดร.พีและผู้ชมทุกท่านที่อยากจะย้ำก็คือว่าหากเราใช้จับถูกจนเป็นกิจวัตรเลยเนี่ยเราจะสามารถชื่นชมคนเป็นแล้วประโยคนี้แหละที่หมอจะมักจะฝากไว้กับทุกคนเลยว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังนี่นะครับรายการเราตอนแรกจิตอาสาพลังบวกติดตามผมและคุณหมอกันได้นะครับในตอนต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับครับยินดีครับยินดีครับ